สวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีวันนี้นะครับทีมงานกีเวอร์พาตลอนพาเพื่อนๆมาที่ร้านปีกไม้ชายน้ำนะครับร้านปีกไม้ชายน้ำอยู่ที่อำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นครับที่นี่เป็นร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับใครที่มองหาแหล่งพักผ่อนระหว่างวันนะครับลุงพานทองแนะนำที่นี่เลยครับมีกิจกรรมมากมายให้ได้ทำกันเช่นตกปลาพายเรือว่ายน้ำสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับก็มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันครับหรือถ้าอยากค้างคืนที่นี่ก็มีมุมโฮมสเตย์น่ารักน่ารักรองรับเพื่อนๆครับร้านปีกไม้ชายน้ำเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มและก็หยุดทุกวันพุธวันนี้น้องเดียเจ้าของร้านคนสวยอารมณ์ดีได้พาทีมงานกิฟเวอร์นะครับลงเรือพายเรือชมบัวสวยๆในสระกลางร้านกันเลยนะครับตามมาชมภาพบรรยากาศกับลุงพานทองได้เลยครับตอนนี้ช่วงบ่ายก็จะบัวก็จะหุบค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ก็จะมีบางสีที่ยังจะบานอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูสีชมพูใกล้ๆเลยนะคะที่นี่มีประมาณ10กว่าสีได้ค่ะแล้วก็ที่หนองของเรานะคะมันมีบัวผสมพันธุ์กันเองค่ะซึ่งจะมี2สีใน1ดอกด้วยนะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆได้เลยตัวนี้จะเป็นพันนอกอะค่ะสีใช่ค่ะสีเหลืองนวลแล้วตัวนั้นก็จะเป็นสีบางครั้งถ้าเขาเจอแดดเยอะเขาก็จะออกสีพีชเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้จะเป็นบัวที่เขาแตกหน่อออกมาก็คือเขาพร้อมที่จะลงดินก็คือเราสามารถเอาไปปลูกเองได้นะคะก็คือถ้าสมมุติเราเจอแบบนี้นะคะเราก็เอาไปเพาะชำก็คือเราใช่ค่ะเราจะเอาต้มใส่ก่อนเอาต้มใส่ถังนะคะใส่กะละมังเพื่อที่ให้เขาไปอนุบาลก่อนค่ะแล้วก็ให้เขาไปฝึกสังล่าเองค่ะเราก็จะเอาปุ๋ยยัดลงไปในต้มแล้วก็ปักโคลนลงไปแล้วก็ค่อยๆเอาไปลอยไว้ช่วงที่น้ำมันยังไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ตื้นมากค่ะเพื่อไม่ให้บัวมันน็อกมันช็อกน้ำอะค่ะถ้าตื้นมากก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้าลึกมากก็ไม่ดีค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาปักลงดินเองแล้วก็คือเหมือนกับเขาช่วยเขาจะชูคอเองค่ะเหมือนตามพวกนี้ค่ะคือเขาปักลงดินเองแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยค่ะน้ำท่วมสูงเขาก็จะชูคอขึ้นเองถ้าน้ำต่ำเขาก็จะอยู่ตามสภาพของเขาตัวนี้บัวพวกนี้ก็คือปลูกค่อนข้างที่จะง่ายนะคะแต่ว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องดูแลใส่ใจเขาหน่อยอะค่ะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นบัวเป็นสีม่วงค่ะนี่จะเป็นสีของเขาอยู่แล้วฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่จะไปเห็นเป็นท่าน้ำอะค่ะคือทางเราจะใช้เป็นท่าเพาะไว้อะค่ะจะเห็นมองไปจะเห็นเป็นบัวเล็กๆอยู่นั่นก็คือเป็น
อนุบาลไว้อ่ะค่ะเพื่อที่จะเอามานำปลูกลงดินในน้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะเหมือนตรงกลางตรงกลางพวกนี้ก็คือเขาลงดินแล้วเดี๋ยวจะพาดูสีขาวใกล้ๆเลยนะคะคือด้านหลังที่เลยแค่มือถ้ามีกล้องมาเด้อนี่จะถ่ายรูปสวยนะคะถ้าถ่ายเป็นรูปย้อนแสงหน่อยอย่างนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะถ้าเกิดว่าบัวก็คือเขาจะมีผัดใบของเขาจะเห็นว่าเหมือนกับว่าอ่ะมันตายหรือเปล่ามันแห้งหรือเปล่ามันจะเป็นช่วงของเขาค่ะก็คือช่วงเขาผัดใบช่วงใช่ค่ะจะเป็นเหมือนมันเน่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยค่ะคือเขารอไปเราให้เราไปเพาะเขาอีกทีจะเห็นตรงดงตรงโน้นก็จะเป็นดงบัวที่เขาเกิดเองเขาไปเพาะเองแล้วค่ะใช่ค่ะก็คือเขาผัดใบจะมีบางสีที่เราต้องที่เขาแบบบางทีก็คือทนกว่าพันธุ์อื่นๆซึ่งอยู่ที่นี่ก็มีหลายพันธุ์ค่ะเราก็สั่งมาจากเพจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็ทักมาทางเพจเรานะคะอยากจะมีบัวสวยๆไว้ประดับเป็นเสริมฮวงจุ้ยไว้ในบ้านเนี้ยก็ทักมาได้ค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาซึ่งเราขายเนี่ยค่ะถ้าเห็นเป็นแมลงก็คือหอยเชอรี่ตัวนั้นเราก็ควรที่ต้องกำจัดด้วยใช่ค่ะเราจะกำจัดใช่ค่ะเราจะกำจัดหอยทุกเดือนค่ะทุกเดือนเราจะกำจัดเพราะว่าเราจะใส่ยาฆ่าแมลงด้วยเหมือนกันค่ะในน้ำก็คือขี่เรือแล้วก็ฉีดพ่นตรงที่มันเป็นกอบัวนี่แหละค่ะเขาก็จะฟื้นฟูสภาพของเขาเองจริงๆบัวก็เหมือนกับที่เราดูในคำคมกันนะคะมีสี่เหล่าก็เหมือนกับเนี่ยค่ะเขาเป็นเหล่าที่แบบที่เกยตื้นได้แล้วใช่ค่ะก็คือไม่จมโคลนแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นพันธุ์เนี้ยจะหุบตอนฟ้าครึ้มหรือว่าเป็นช่วงบ่ายบัวจะหุบถ้าบัวจะบานมากๆของเราที่นี่จะเป็นช่วงเวลา8โมงถึง11โมงค่ะบัวจะบานสวยมากก็คือจะไล่สีเลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเขาพร้อมที่จะให้เราไปเพาะปลูกเดี๋ยวทุกๆเดือนเงี้ยค่ะเราก็จะมาเก็บเตรียมไปชำเขาเนี่ยก็จะเป็นเกสรน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่สามารถรู้สีได้อะค่ะว่ามันเป็นสีไหนเนี่ยค่ะเห็นใบคะเนี่ยค่ะใช่เขากำลังจะขึ้นดอกใช่ค่ะเราจะแต่ว่าถ้าเป็นเราจะจำได้ว่าอ่ะช่วงแถวตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นสีม่วงสีขาวเพราะว่าเราเอามาลงไว้แถวนี้ค่ะเราจะแบ่งโซนถ้าเป็นฝั่งทางนู้นจะเน้นเป็นสีชมพูสีบานเย็นใช่ค่ะสีบานเย็นจะมีฝั่งนู้นเยอะเลยถ้าเป็นบัวที่เป็นซ้อนๆหลายชั้นแบบนี้ค่ะจะเป็นบัวนอกจะมีอีกสีนึงก็เป็นสีม่วงเข้มเลยน่าจะหุบแล้วหรือเปล่าจะเป็นใช่ค่ะเป็นซ้อนหลายๆชั้นแบบ 4-5 ชั้นนั่นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเขาเรียกว่าบัวเบนจมาศคือจะเป็นตัวที่ขายดีเลยถ้าเป็นดอกใหญ่ประมาณเท่านี้นะคะเราก็จะขายกันอยู่ที่200ถึง300บาทค่ะเพราะว่ารากเขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะขายที่250บาทอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รับเป็นแบบเป็นต้นเล็กๆไปเพาะปลูกเองจะรู้สึกดีกว่าที่ได้เป็นต้นใหญ่ไปเพราะว่าลูกค้าจะได้ความรู้สึกว่าได้ดูแลเขาตั้งแต่แรกๆจนใช่ค่ะปลูกมากับมือจนรู้สึกว่าอ่ะมันจะภูมิใจมากกว่าค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าลูกค้าหลายคนที่ซื้อไปที่มันเห็นเป็นความสวยตรงนี้ค่ะซื้อไปแล้วก็ทักมาเยอะว่าอ้าวทำไมมันตายทำไมมันแบบ
ไม่เลี้ยงเราไม่ได้เหมือนที่ร้านเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราลูกค้าไม่ได้เรียนรู้การเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะว่ามันเป็นเพราะเหตุใดอย่างเงี้ยค่ะถึงทําให้วัวตายอะไรอย่างงี้ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นบัวใบใหญ่ใช่ค่ะสังเกตว่าจะเป็นใบไม่เหมือนกันเพราะว่าคนละสายพันธุ์ถ้าสมมุติว่าลูกค้าได้ไปจริงๆ5คนที่มีเวลาดูแลก็คือถ้าเป็นบ่อเล็กๆนี้ค่ะก็สามารถตัดแต่งใบที่เขาขาดหรือว่าที่เขาไม่สวยออกได้เพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นมลพิษเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้หนองน้ำเราดูไม่สวยแต่ทีนี้ทางร้านไม่ได้มีเวลาก็ปล่อยเขาผัดใบไปตามธรรมชาติค่ะใช่ค่ะถ้าปลูกใช่ค่ะอย่างหอยเนี้ยค่ะแล้วก็ควรที่จะดูแลค่ากำจัดจะสังเกตได้ว่าบ่อของเราอะค่ะจะมีบัวหลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกันได้แล้วก็เขาผสมพันธุ์กันเองเนี้ยค่ะก็มีค่ะบางทีเราเห็นสีมันจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองผสมกันเป็น2สีใน1ดอกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งรูปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าใบแดงใบเขียวก็มีใบขาวก็มีใบใหญ่ใบเล็กก็มีอย่างเงี้ยค่ะเอาโทรศัพท์ถ่ายไหมคะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้จะได้สวยๆพี่เปลี่ยนมาลงไหมใบสีนั้นมันไม่ค่อยมีใบสีม่วงนี่พันธุ์ไทยนี่แหละค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพันธุ์ไทยใช่ค่ะมันจะมีสีม่วงแบบเป็นหลายๆชั้นเลยเขาน่าจะหุบไปแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ๆซึ่งมันมีไม่กี่ต้นด้วยค่ะพันนั้นเดี๋ยวหนูถ่ายให้พี่ไหมคะจะได้ไปตัดแคปเอารูปมันจะย้อนอ๋อเองค่ะได้แม่ใช้ปลูกบัวทุกวันตอนนั้นก็เลยต้องเก่งลงไปทำเองใช่ค่ะทำกันเองหมดเลยไม่ต้องเวลาลงไปปักอ๋อเวลาจริงๆอ่ะถ้าในใต้หนองตอนนี้ค่ะคือกะละมังอ่ะค่ะมีเป็นร้อยอันเลยเพราะว่าจะสังเกตว่าเราจะใช้กะละมังประมาณขนาดเท่านี้ค่ะแล้วก็ความสูงประมาณเท่านี้เป็นตัวช่วยในการเพาะของเราก็คือเอาปลูกตั้งแต่อนุบาลพอเขาอนุบาลได้แล้วปุ๊บเราจะค่อยๆไล่ระดับถ้าน้ำเริ่มแห้งเราจะค่อยๆเอาเขาลงไม่งั้นเขาจะไม่ได้ค่ะเขาจะเหมือนกับมนุษย์นี่แหละค่ะใช่ค่ะช็อกน้ำได้เลยสำลักน้ำใช่ค่ะจะเป็นเหมือนบัวสำลักน้ำอย่างเงี้ยค่ะว้ายว้ายว้ายเดี๋ยวกำลังจะเลี้ยวเรือ